ร่วมขนโดยฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟพอหลังจากที่เรามีทดลองในระดับจังหวัดนะครับเราก็มาสร้างมือไม้เครือข่ายระดับอำเภอเพื่อที่จะเป็นฐานครับให้มีตาเยอะๆแต่ไม่เอาเยอะมากครับเอาคนที่ใจรักเอาคนที่เข้าใจเอาเชิงคุณภาพเลยแล้วก็ที่จะนำเสนอผลงานกันดูทีแรกก็ครั้งแรกก็เขินๆกันนะไอ้อาว่าเอ้ยฉันอยู่อำเภอฉันน่ะฉันจะเอาแผลของบ้านฉันไปโชว์เขาได้ยังไงอ่ะจะมาเปิดบนโต๊ะได้ยังไงตอนนี้พอมาเจอของเขตแต่ละคนเนี่ยบางทีอำเภอที่อยู่ไกลเนี่ยเขาเดือดร้อนมากๆเลยนะมันทำให้อำเภอที่อยู่ในเมืองเนี่ยเริ่มสงสารครับอ๋อเฮ้ยประเด็นอย่างนี้เขาหนักมากเลยนะเฮ้ยงั้นเราไอ้ยังในเมืองนี่ก็ต้องทางเท้าสิอะไรอย่างเงี้ยฉันเดินก็จะตกขอบอ๋อมันใช้ได้เหมือนกันนี่นาอะไรเงี้ยตรงนี้โอ้โหอำเภอเมืองก็ระดาษออกมาเลยฮะครับป้ายโฆษณาป้ายอะไรเนี่ยของในเมืองเนี่ยเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นของอำเภอในกายพื้นที่อื่นเนี่ยก็จะเรื่องของทำผังกินที่ฐานะน้ำมันเรื่องของปากท้องของประชาชนแต่ของปากท้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองก็เกี่ยวเรื่องของพวกอย่างค้าขายบนทางท่าทางถนนอะไรเนี่ยก็เลยกลายทำให้แบบทุกคนสนุกกับการนำเสนอของผลงานของตนเองพอมันมีก้าวแรกก้าวเดียวที่มันก้าวข้ามความคิดของตนเองได้ก้าวที่จะกล้าที่จะทำนั่นแหละครับผมมันก็เลยมีผลงานออกมาคุยกันแชร์กันแล้วคุยกันนะครับครับปัญหาพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดกลางคืนนะครับชื่อตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้นะครับของอำเภอลำสุทธินะครับในปี2564เนี่ยมันเกิดปัญหาในเรื่องของน้ำนะครับที่มีปริมาณมากในพื้นที่นะครับก็คือพายุเตียนหมู่นะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของระดับความสูงของน้ำเนี่ยเข้ามาในพื้นที่นะครับสูงก็คือเกือบท่วมหลังคาเนี่ยครับระดับน้ำความสูงของระดับน้ำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่จะเป็นความสูงของระดับน้ำนะครับอันนี้ก็คือคาบน้ำตั้งแต่ปี64นะครับยังไม่ได้มีการดำเนินการแล้วก็เราก็เหมือนกับว่าเราอยากจะให้รู้ว่าเนี่ยครับก็คือระดับน้ำจริงๆนะครับท่วมไปถึงอบต.ชั้นแรกของอบต.ก็คือระดับน้ำจะเสมอกันหมดเลยครับความเสียหายจะเยอะมากแล้วก็บางร้านนะครับอย่างร้านเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยร้านไอ้ล้างรูปเนี่ยเขาเสียหายหมดเลยเป็นหลายแสนครับทางส่วนของอบต.เองเนี่ยก็มีการดำเนินการในเรื่องของที่จะชดเชยในเรื่องของค่าเสียหายต่างๆในเรื่องของอุทกภัยเองนะครับแล้วก็เกิดการล่าช้าตั้งแต่เดือนกันยา2564มาจนถึงเดือนมีนาเมษา2565นะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่เลือกตั้งพอดีของอบต.นะครับในส่วนของนายกอบต.เองรักษาการเนี่ยก็ดำเนินการตอนนั้นนะครับพอดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยส่งไม่สามารถที่จะส่งในส่วนของรายชื่อทั้งหมดเนี่ยให้กับทางปภ.จังหวัดชาวบ้านเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะครับแล้วก็เลยเข้าไปพูดคุยกับนายกคนใหม่ในช่วงเดือนมีนามีตำแหน่งละก็เลยมีการไปพูดคุยกันว่าขอในเรื่องของการชดเชยเนี่ยยอดเต็มจากการประเมินแต่ว่ากระบวนการของทางราชการแล้วก็เรื่องเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยปปช.เนี่ยได้เข้ามาดำเนินการในเรื่องของการพูดคุยให้รายละเอียดเพราะว่าชาวบ้านไปร้องแล้วก็กระบวนการตั้งแต่นั้นมาก็ค่อยๆเริ่มในการที่จะแก้ไขเริ่มในการที่จะพูดคุยกันจนสำเร็จในช่วงสักประมาณเดือนเมษาและพฤษภาคมมีการจ่ายในยอดเต็มก็คือยอดจาก4ล้านกว่าก็เห็นว่ามีการจ่ายทั้งหมดเต็มจำนวน8ล้านกว่าก็จะบอกว่าตั้งแต่ปปช.ลงนะครับทางเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเราก็จะบอกให้ลูกบ้านท่านใดที่อยู่เข้ามาในเขตลุกล้ำทางหลวงขอให้ท่านขยับออกไปจะเหลือแค่ร้านที่เป็นแบบซุ้มแฝกหรืออะไรต่างๆที่ขนย้ายได้ง่ายนะครับถ้าทางหลวงขอความร่วมมือมาว่าคุณจะต้องย้ายแล้วก็สามารถย้ายได้ทันทีเลยนะครับเนาะอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ซึ่งแต่ก่อนอยู่ติดถนนนะฮะปัจจุบันนี้เขาขยับเข้าที่เข้าทางอยู่ในที่ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณ
เจ้าของบ้านชื่อจันฉายเชียงดีนะครับต้องขอขอบคุณคุณจันฉายเชียงดีมากๆที่ทำตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเนาะระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเนี่ยคงต้องรอการสำรวจนะแล้วก็ทำประมาณการในเรื่องค่าซ่อมแซมแล้วก็ของงบประมาณไปยังโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็จึงเริ่มจะดำเนินการบูรณะให้กลับมามีสภาพที่ใช้งานได้สำหรับหอคอยเฉลิมพระเกียรติที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเนี่ยเดิมเนี่ยหลังจากที่เปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมกันจำนวนมากจึงได้มีการก่อสร้างหอคอยเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปชมทัศนียภาพโดยรอบซึ่งก็เปิดให้บริการมาประมาณสัก10กว่าปีหลังจากนั้นมาเนี่ยบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างบริษัทที่ประมูลนะครับในการบริหารจัดการให้บริการเนี่ยหมดสิ้นสัญญาลงก็เลยยังไม่ได้ทำการต่อสัญญาให้กับบริษัทอื่นหลังจากนั้นมาหอคอยก็ปิดการให้บริการมาตั้งแต่ปี2545จนกระทั่งปัจจุบันนะครับจนกระทั่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเนี่ยทางสมาชิกของเครือข่ายชมรมสตองของเราเนี่ยนะครับก็ได้รับทราบก็นำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปเข้าชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็เลยเป็นที่มาให้ปีนี้เนี่ยเป็นแผนที่ทางชมรมสตองจิตพอเพียงร่วมกับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดลพบุรีเนี่ยได้ลงสำรวจพื้นที่โครงการปัญหาที่ใช้งบประมาณมากแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่เราเรียกกันติดปากว่าโครงการคิดทำแล้วก็ทิ้งจึงเป็นที่มาของการสำรวจเรื่องริฟที่ชำรุดเนี่ยจะต้องซ่อมอย่างไรใช้งบประมาณเท่าไหร่ระบบไฟฟ้าใต้ดินซึ่งชำรุดหมดเลยตอนขณะนี้ก็ต้องให้โยธามาสำรวจประมาณการเมื่อได้งบประมาณในการบำรุงซ่อมแซมแล้วเนี่ยทางชมรมเนี่ยร่วมกับทางสำนักงานปปช.ก็จะมีการติดตามว่าขณะนี้ความคืบหน้าความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องหอคอยเฉลิมพระเกียรติเนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนแล้วมีปัญหาติดขัดอะไรอย่างไรประมาณแบบนี้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเนี่ยจะต้องปรับเกิดความไว้วางใจให้ได้เมื่อเกิดความไว้วางใจได้เมื่อไหร่แล้วไปได้แน่นอนอยากจะฝากทุกจังหวัดเลยว่าขอให้ปรับขอให้จูนแล้วเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองสตองกับภาครัฐเหมือนร่างกายเหมือนเป็นชีวิตเดียวกันทำให้เป็นชีวิตเดียวกันสตองอาจจะเป็นทางด้านจิตใจภาครัฐปปช.อาจจะเป็นทางด้านร่างกายโครงสร้างใครเห็นใจน่ากลัวแต่ถ้าเกิดคนจังหวัดใดที่พัฒนาแต่ร่างกายอย่างเดียวดูน่ากลัวน่าเกรงขามแต่จิตใจมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่งามแต่ถ้าเกิดจังหวัดใดที่สตรองมีจิตใจลุกเอาอย่างเดียวนะปุ๊บแต่ร่างกายไม่เข้มแข็งสู้ผอมไม่มีแรงแต่ทั้งจังหวัดไหนชาญฉลาดดูแลทั้งร่างกายด้วยดูแลทั้งจิตใจควบคู่กันไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะนะครับอยากจะให้ทุกจังหวัดเนี่ยลองไปปรับดูว่าให้เข้าใจแค่เริ่มหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วอย่างอื่นมันจะไปได้เองธรรมชาติของคนทุกคนรักแผ่นดินเกิดครับแล้วก็อยากให้เห็นสังคมเนี่ยมีคนงามความดีอยากให้ทุกคนเนี่ยสร้างความดียังมีลมขณะที่มีลมหายใจอยู่นะครับช่วยรักษาคนดีเนี่ยในสังคมฝึกอย่างนี้บ่อยๆ อยู่เรื่อยๆเชื่อว่าความเลวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนดีอย่างพวกเราเนี่ยที่ยังมีอุดมการณ์หลงไปทำความชั่วได้แน่นอนนะครับอยากให้ทุกจังหวัดเป็นแบบนี้ครับทำให้เรารู้สึกว่าเราได้มีส่วนหนึ่งนะในการที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถป้องปรามนะครับผู้ที่คิดที่จะโกงกินทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือทำผิดกฎหมายนะครับก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองเล็กๆของเราที่ได้มีโอกาสได้ทำงานตรงนี้ครับผมชมรมสตรองจังหวัดลพบุรีนั้นค่อนข้างที่จะกันกรองคนสกรีนถูกทาบทามมานี่ก็ไม่ใช่ว่าสมัครใจปั๊บจะเข้าได้เลยเพราะว่าเราจะเจอว่าคนเก่งนั้นมีมากเลยนะครับภายในจังหวัดหรือภายในท้องถิ่นเราคนเก่งนั้นมีมากแต่ที่หายากคือคนดี
ามีชมรมสตรองในทุกระดับนะคะไล่มาตั้งแต่จังหวัดก่อนนะคะจังหวัดเป็นภาพรวมนะคะลงไปสู่อำเภอมีทุกอำเภอลงไปสู่ตำบลมีทุกอำพลและทุกตำบลทั่วประเทศมีชมรมสตรองในพื้นที่การเฝ้าระวังมันจะเกิดขึ้นในพื้นที่การจับตามองการแจ้งเบาะแสจะเกิดขึ้นในพื้นที่เมื่อเป็นที่รู้กันนะคะว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเขามีคนที่คอยจับตามองการทำงานของภาครัฐมีคนที่คอยเฝ้าระวังการใช้งบประมาณของภาครัฐแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่รัฐอย่างพวกเราเนี่ยก็จะทำงานด้วยความระมัดระวังทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบทำงานอย่างเต็มที่เต็มพลังเต็มความสามารถมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเครือข่ายภาคประชาชนนะคะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการที่จะจับตามองแล้วก็แจ้งเบาะแสมาที่ปปช.เนี่ยสิ่งนึงที่มั่นใจค่ะว่าแน่นอนการทุจริตมันจะลดน้อยลงเพราะว่าทุกคนรู้ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเขามีชมรมสตรองอยู่ในทุกพื้นที่และการส่งต่อข้อมูลต่างๆในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นแล้วการเกรงกลัวที่จะไม่กระทำผิดการเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริตจะเกิดขึ้นค่ะและเมื่อนั้นประเทศไทยอาจจะก้าวไปสู่จุดที่การทุจริตลดน้อยลงค่ะ